ื่นเดียวก็ฟังฟังมันก็ฟรีเล่าอยู่ไหนหมดครับเล่าหมดแล้วโอ้ยเมาแป๊ดแล้วยังจะถามหาเล่าอีกเอ้ยใจเย็นๆใจเย็นๆเฮ้ยอยู่ในนี้หรือเปล่านะตาเอ๋นี่จะหาเล่าหรือหาเหาฮะมันจะมาอยู่อะไรบนหัวฉันเนี่ยโอ้โหแล้วนี่นางพล่าหายไปเลยอ่ะทำไมไม่มาดูแลแฟนเนี่ยนั่นน่ะสิเขาเหรอโอ้ยใจเย็นๆพล่าผมวิ่งมาสั้นทำไมพี่พล่ามาในสภาพเนี่ยก็ไปงานแล้วค็อกเทลทั้งเหยือกกระดกทีเดียวหมดเลยคิดว่าเป็นน้ำผลไม้โอ้โหยังเมาแอะกลับมานี่อ้วกทั้งทางเลยนี่เมาทั้งผัวทั้งเมียเนี่ยโอ้โหแบบนี้ไม่ต้องมีหวังเคลียร์ใจหรอกพวกเราเตรียมเคลียร์อ้วกพวกเขากันเถอะเคลียร์อ้วกอะไรอ่ะดูสภาพไม่ต้องรู้ก็ไม่โอ้ยนั่นเกิดโอ้โหสภาพแต่ละเขาขอโทษนะที่เขายังไม่แต่งงานกับตัวเองอ่ะไม่ใช่ว่าเขาไม่รักตัวเองนะจืดเขารู้เขาก็อดเสียใจไม่ได้ไงตัวเองรู้ไหมเขาต้องรวบรวมความกล้าแค่ไหนว่าเขาจะกล้าขอตัวเองแต่งงานอ่ะแล้วพอตัวเองตอบว่าไม่เขาเจ็บจี๊ดเลยโอ้เจ็บผมเขาอยากให้ทุกคนยอมรับตัวเองให้ทุกคนรู้ว่าเขาเลือกตัวเองแล้วเขารู้แต่ตัวเองรู้ไหมอ่ะว่าเขาไม่ได้แคร์แฟนคลับมากกว่าตัวเองเลยนะที่เขาทำเนี่ยเพราะเขาแคร์ตัวเองแล้วเขารักตัวเองมากกว่าเขาไม่เศร้าละเขาเข้าใจขอบคุณนะเขาจะพิสูจน์ให้แฟนคลับเนี่ยรักเขาไม่ได้แล้วมาถึงตอนนั้นอ่ะเขาจะบอกว่าจืดแต่งงานกันนะ งั้นต่อไปเนี่ยเราคุยกันเรื่องแต่งงานกันได้แล้วเนาะใช่ต่อไปนี้เราจะคุยกันได้ทุกเรื่องเขารักตัวเองนะเขาก็รักตัวเองนะจู่ๆเคลียร์กันซะงั้นก็บอกไว้ไงว่าแผนนะมันต้องสำเร็จนะโอ้โหยังมีหน้ามาเคลมอีกนะนะนั่นน่ะสินี่ร้านเลเทวุ่นวายก็เพราะนะเนี่ยจืดดีแล้วล่ะครับจะได้เคลียร์กันเนี่ยนะพี่พอล่าจะได้มีสติสักทีจะได้ไม่ไปทำงานคนอื่นเขาเดือดร้อนอีกนั่นบานนี่นี่แล้วจะรักอะไรกันขนาดนั้นโอ้ยกอดกันไม่ปล่อยเลยไม่เคยกอดกันหรือไงวะโถ่อ้าวหลับนี่หว่าเฮ้ยหลับจริงเฮ้ยคนบ้าอะไรยืนหลับไม่ไหวแล้วมั้งเอาไงอ่ะเฮ้ยหัวมือแล้วหัวมือแล้วเอ้าจืดเองตื่นตื่นเร็วเอ้าเรามาอยู่ที่นี่ได้ไงตัวเองเอ้าจำกันไม่ได้เลยหรือไงฮะที่พวกฉันแบกกลับมาในหลังแทบหักเลยนะผมขอโทษด้วยครับพอดีผมเมาหนักไปหน่อยครับไม่เป็นไรอาน่าเมานิดเมาหน่อยไม่ต้องคิดอะไรมากแต่มันก็ถือว่าทั้งคู่เนี่ยได้เปิดอกเปิดใจเคลียร์กันทุกอย่างลงตัวแฮปปี้เอนดิ้งฮะเปิดใจเคลียร์อะไรครับน้องสันฮะพี่ไม่เห็นจำได้เลยครับเฮ้ยแสดงว่าที่คุยกับตั้งนานที่ร้านนัดเด่นเนี่ยจำอะไรกันไม่ได้เลยเหรอเฮ้ยถ้าอย่างนั้นตอนนี้ได้สติกันทั้งคู่ละเคลียร์กันให้จบๆไปเลยเรื่องแต่งงานเนี่ยจะได้ไม่ต้องงอนกันอีกแมนแต่งงานอะไรอะคะจืดเขาว่าเขาหิวอะเหมือนกันเลยงั้นเราไปหาข้าวต้มกินดีกว่าเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยบ้านสุภาพบุรุษประหยัดกันคันสุดพิซซ่าวะล่ะหารกันพิซซ่ามันแพงบะหมี่ถุงละ30 40มันก็อิ่มขึ้นกันเอาข้าวกล่องกองมาฝากด้วยเฮ้ยดีมากใช่5กล่องครบทั้งบ้านรถผมปี2007นะครับได้แค่ 250,000 เหรอครับนี่คุณเอ๋จะขายรถเหรอคะดูว่าและเกิดอะไรขึ้นกับวินเฮ้ยเฮ้ยเ
เลยเดี๋ยวคุณเรียกว่าแฟนมันก็